โยคีนะคะนั่งคุกเข่าพนมมือค่ะดอกไม้วางไว้ก่อนนะคะดอกไม้เราวางไว้ข้างตัวก่อนค่ะอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิท่านธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาคณมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กราบท่านพระวิปัสสนาจารย์พระอาจารย์ประสิทธิ์ปรกโมพร้อมกันสามนีไอ้สามเณรแม่ชีโยคีกราบทีหลังอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีนิมนต์สามเณรขอเชิญคณะแม่ชีโยคีกับพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะวันพระเนาะเราก็จะมีการเวียนเทียนปกติพระอาจารย์ท่านเจ้าวาดท่านก็จะมานำพวกเราเวียนเทียนเนาะท่านนี้ท่านมีข้างนอกก็เลยให้อาตมามาเป็นตัวแทนเนาะวันนี้ก็ก่อนที่เราจะมีการเวียนเทียนก็จะพูดธรรมะสักเล็กน้อยนะอันนี้จะเราจะพูดเรื่องอะไรกันดีต้องพูดเรื่องชาวพุทธเราเนาะว่าชาวพุทธเรามีความเชื่อเรื่องอะไร
ความเชื่อของชาวพุทธเราเชื่อเรื่องอะไรบ้างหลักสำคัญของพุทธศาสนาคือเชื่อเรื่องกรรมนะกรรมการก็คือการกระทำของเราคือการกระทำของเราที่มาจากกายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้ง3ทางนะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบาปหรือสร้างอกุศลก็มาจากทางนี้แล้วก็นอกจากเชื่อเรื่องกรรมแล้วก็เชื่อเรื่องอะไรอีกเรื่องวัฏสังสาระการเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่เราจะต้องมาอีกนะเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นมนุษย์แล้วจะมาเป็นมนุษย์อีกนะเพราะว่าในพุทธศาสนาของเรามีภพภูมิตั้ง31ภพภูมิจะไปไหนก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าชาตินี้เรามา31ภพภูมิมีอะไรบ้างเปรตนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ภูมิเทวภูมิรูปภพอรูปภพนี่รวมทั้งหมด31นะแต่พระนิพพานนี่ไม่ใช่ภูมินะไม่ใช่ภูมิเหนือพ้นจากโลกแล้วเขาเรียกโลกุตตระเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็คือว่าการเวียนว่ายตายเกิดตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่และยังทำกรรมดีกรรมชั่วอยู่ปนกันไปอย่างนี้ก็คือว่ายังต้องมาทำอย่างนี้อยู่นะแต่ชาตินี้เรามาเป็นอะไรเราเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเขาเรียกว่าสุขติภูมิมนุษย์เราเนี้ยสุขติภูมิแต่มาเกิดมาเป็นสุขติภูมิแต่บางคนก็ไม่เท่ากันนะบางคนเกิดมาก็ครบอะตาหูจมูกลิ้นนะเรียกอวัยวะครบ32แต่บางท่านก็เกิดมาไม่ครบเป็นบ้าก็มีเป็นใบ้ก็มีเป็นบอดก็มีเป็นหนวกก็มีนะอันนี้ก็ถึงจะเกิดในภูมิที่เป็นมนุษย์ภูมิซึ่งเป็นสุขติภูมิแต่ก็เป็นไม่เต็มที่นะมันก็ยังมีกรรมมาบังไว้อยู่เนาะเพราะนั้นการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็จำไม่ได้ด้วยนะว่าชาตินี้เราทำอะไรไปบ้างตั้งแต่เด็กขึ้นมาจนถึงเดี๋ยวนี้เนาะจำไม่ได้หรอกว่าเราทำกรรมดีกรรมชั่วอะไรมาบ้างและแม้แต่ทุกวันนี้เนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แต่วันนี้เรามาอยู่ที่วัดลำเปิงตะโพธารามตอนนี้เราเป็นเรียกว่าสุคติภูมิแล้วมาเป็นมนุษย์ที่ว่าไม่ใช่ปุถุชนแล้วเนาะจากปุถุชนธรรมดาเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาเราก็ยกระดับจิตของเราขึ้นเป็นกัลยาณชนคือสูงกว่าปุถุชนธรรมดาเนาะสูงขึ้นไปอีกคืออยู่เขาวัดที่การกระทำของเราเนาะเป็นพระก็มีศีลเป็นโยมก็มีศีลนะแล้ววัดจากตัวไหนอีกวัดจากการปฏิบัติของเราอย่างเราสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอยู่ในวัดเราก็สำรวมสายตาสำรวมวาจาสำรวมกิริยาอันนี้เป็นการฝึกเพราะนั้นการที่เป็นมนุษย์ของเรานี่จะประเสริฐได้ไม่ใช่อยู่เฉยๆก็ประเสริฐนะจะต้องฝึกและการฝึกก็มีหลายอย่างเนาะฝึกขั้นต้นคือฝึกให้ทานก่อนฝึกการให้อย่างโยมที่ไม่ได้มาวัดก็จริงอ่ะแต่ว่าเขาใส่บาตรเนาะอย่างหลวงพ่อเดินไปนี่เขาใส่บาตรทุกวันเนี่ยก็ฝึกการให้นะฝึกการให้แล้วก็สอนลูกหลานให้รู้จักการใส่บาตรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกตัวเองนะฝึกเรื่องการให้แต่โยคีทั้งหลายก็เช้านี้ก็ใส่บาตรกันเยอะเลยเนาะนี่ก็ฝึกการให้เหมือนกันบางคนก็ใส่เยอะบางคนก็มีน้อยก็ใส่น้อยนะคือเราไม่ได้วัดว่าน้อยหรือมากเป็นเครื่องหมายนะอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราหามาได้นั้นมาด้วยความสุจริตไหมเงินทองที่เราหามาได้มันสุจริตไหมขณะที่ให้เรามีความปลื้มอกปลื้มใจไหมขณะที่ให้เรามีความปลื้มอกปลื้มใจไหมหลังจากให้แล้วเราก็ไม่รู้สึกเสียดายสิ่งที่เราให้ไปอันเนี้ยคือฝึกการให้และนอกนั้นโยคีแล้วก็พวกเราทุกคนที่มานี่ก็ให้ตัวเองเป็นทานนะที่เราให้กรรมฐานเนาะข้าพเจ้าขออุทิศชีวิตนี้เพื่อปฏิบัติธรรมเนี่ย
นี่คือการให้ชีวิตตัวเองมาปฏิบัติธรรมส่วนถ้าจะฝึกได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ความตั้งใจของเราแล้วทีเนี้ยได้มากบ้างได้น้อยบ้างเนาะบางคนก็ได้วันหนึ่ง6ชั่วโมงบางคนก็ได้มาใหม่ก็3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วแต่เนาะบางคนอยู่นานๆก็ได้12ชั่วโมงขึ้นไปอันนี้ก็คือฝึกแล้วมันเพิ่มความสามารถเนาะเขาเรียกว่าเพิ่มความเชี่ยวชาญฝึกไปฝึกมาเราก็เข้าใจตัวเองว่าเรามีฝึกนี่คืออะไรอ่ะก็เรียกการกระทำนะอย่างที่หลวงพ่อพูดนะคือการกระทำของเราเองเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเรากิเลสน้อยลงไหมอันนี้มันบอกตัวเองได้นะอย่างเช่นคนขี้โกรธเนาะพอมาฝึกปุ๊บก็กำหนดนะให้กำหนดความโกรธเนาะ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 เนี่ยกำหนดไปเรื่อยๆกำหนดไปเรื่อยๆนะในที่สุดตัวโกรธดับได้อันนี้ตัวเองก็เราก็รู้ได้ตัวเองว่าความโกรธมันก็ดับได้นะนอกจากนี้ตัวโกรธมันยังมีอย่างอื่นอีกเนาะถ้าเราไม่รู้จักวิธีสู้กับมันเนาะเราก็จะแสดงอาการออกมาในรูปไหนอะทะเลาะกันใช่ไหมด่ากันทะเลาะกันด่ากันตีกันฆ่ากันยิงกันทำอะไรใครไม่ได้ก็ฆ่าตัวเองใช่ไหมนี่คือความโกรธเพราะนั่นก็คือว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราต้องมาเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมด้วยนะกฎแห่งกรรมเนี่ยพุทธศาสนาสอนเรื่องการทำความดีทำบุญกุศลนะไม่ใช่ว่าเราจะให้ใครมาช่วยเราได้พุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าตถาคตเป็นผู้ชี้ทางสว่างให้เรานะแต่พวกเธอทั้งหลายเป็นผู้เดินทางแสดงว่าพุทธเจ้าก็พูดแบบนี้ก็หมายความว่าท่านตัดแบบนี้ก็หมายความไม่สามารถโดนบันดาลนะให้ใครบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะแต่ทุกคนจะต้องฝึกด้วยการกระทำของตัวเองนะฝึกไปก็เกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้นเนาะมีเรียกว่ามีทักษะมากขึ้นจากที่เคย20นาทีก็ไม่ได้ปวดแล้วปวดอีกทนไม่ไหวอย่างเงี้ยเนาะพอเราฝึกเข้าเราเข้าใจแล้วสังขารนี่ก็เป็นทุกข์แบบนี้แหละร่างกายเราก็เป็นทุกข์แบบนี้แหละมันจะต้องเป็นเพื่อนเราไปตลอดชีวิตไม่ใช่เฉพาะตอนที่เรามาปฏิบัติธรรมนะอยู่ข้างนอกเราก็ปวดเหมือนกันแต่เราไม่เคยสังเกตว่ามันมีความทุกข์ของร่างกายเกิดขึ้นเพราะเรามาปฏิบัติธรรมเราจะเห็นความทุกข์มากกว่าอยู่ข้างนอกเพราะว่าเราไม่เปลี่ยนอริยบทนั่งนานๆเดินนานๆเนี่ยเนาะมันก็เกิดความทุกข์ของร่างกายขึ้นมาแล้วอันนี้คือเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะแต่อยู่ข้างนอกเราไม่รู้สึกเท่าไหร่เพราะการเปลี่ยนอริยบททั้ง4มันเป็นการปิดบังความทุกข์ของร่างกายของสังขารเราไว้ยืนบ้างเดินบ้างนอนบ้างนั่งบ้างเนี่ยเนาะสลับไปสลับมาแล้วก็ไม่เห็นเลยว่าร่างกายเป็นก้อนทุกข์ก้อนใหญ่และเป็นรังแห่งโลกด้วยเนาะเป็นรังแห่งโลกเพราะฉะนั้นการมาดูตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นก็ปฏิบัติธรรมไปเราก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นในการมาดูข้างในเขาเรียกว่าดูข้างในเนาะส่วนใหญ่เราก็อยู่ข้างนอกก็ดูข้างนอกอยู่กับครอบครัวดูแลครอบครัวไปนั่นคือเป็นหน้าที่ของเราอะนะแต่ตอนนี้เรามาปฏิบัติธรรมให้เรามาดูแลเอาใจใส่ตัวเราเองให้เห็นความสำคัญเนาะว่าตัวเรานี่แหละเมื่อเราตายไปไม่มีใครไปกับเรานะไม่มีใครกับเรามีนิทานเรื่องหนึ่งเขาบอกว่ามีสามีผู้ชายคนหนึ่งมีภรรยา3 คนนะคนเดียวก็แย่แล้วนะมีภรรยา3 คนคนหนึ่งนี่รักมากที่สุดเลยเดาได้เนาะคนนี้ใครคนสุดท้องเนาะอีกคนหนึ่งรักบ้างไม่รักบ้างไปหาบ้างไม่ไปหาบ้างอันนี้เดาได้ไหมรักบ้างไม่รักบ้างอ่ะเนาะส่วนคนที่สามไม่รักเลยไม่เคยไปหาไม่ค่อยไปหาเท่าไหร่นะเดาได้เนาะอันนี้เมียหลวงเนี่ยก็คือทั้ง3 คนมีเมีย3 คนมีวันหนึ่งชายคนนี้ไปต้องโทษประหารชีวิตก็ขอร้องเลยนะขอร้องนักโทษขอร้องผู้คุมนะ
ว่าขอก่อนที่จะโดนประหารชีวิตนี้ขอไปเยี่ยมภรรยาทั้ง3คนก่อนได้ไหมอันนั้นก็ใจดีเนาะถ้าสมัยนี้คงไม่ได้เนาะไม่ได้ใจดีก็ให้ไปเยี่ยมก็เลยไปหาใครก่อนคนที่รักที่สุดก่อนเนาะคนน้องสุดท้องอ่ะภรรยาที่รักที่สุดมีอะไรก็ให้หมดนะขออะไรก็ได้นะพี่จะตายแล้วเนี่ยภรรยาน้อยสุดท้องเลยตอบว่ายังไงตัวใครตัวมันนะไม่เกี่ยวกันแล้วไม่เกี่ยวกันนะตัวใครตัวมันพี่ตายไปก็มันน้องไม่เกี่ยวละน้องก็ไปมีสามีใหม่ส่วนไปหาคนที่สองซึ่งรักบ้างไม่รักบ้างนี่นะให้บ้างไม่ให้บ้างนี่นะคนที่สองนี่โอเคหน่อยก็เลยบอกว่าไงรู้ไหมแล้วจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นะส่วนไปหาคนที่3ซึ่งตัวเองไม่สนใจเลยเนี่ยนะบอกว่าไงรู้เปล่าเดี๋ยวน้องจะตามตายพี่เลยตามตายตายตามแทนพี่ตายน้องตายตายด้วยอันนี้เขาเรียกเป็นปริศนาธรรมนะพอคิดออกไหมคิดออกไหมคนแรกนี่คือใครคนแรกคือตัวเรานี่นะภรรยาน้อยหมายถึงตัวเรานะซึ่งเราให้ทุกอย่างไม่ว่าอาหารที่ดีที่สุดให้เครื่องประดับที่ดีที่สุดให้ของใช้ดีที่สุดเนี่ยคือตัวเราเวลาเราตายไปแล้วเราก็ทิ้งสังขารนี้ไว้ในโลกนี่แหละนะเอาไปไม่ได้เนาะไปด้วยกับเราไม่ได้ส่วนคนที่สองหมายถึงใครหมายถึงทรัพย์สินของเราที่เราหามาได้เนี่ยนะพอมันตายเราปุ๊บทรัพย์สินทั้งหมดก็เป็นของทายาทเนาะเป็นของทายาทเป็นของพี่เป็นของน้องไปแล้วเขาก็จะนึกถึงวันครบรอบ30วันครบรอบ100วันของเราทีหนึ่งแล้วเขาก็มาทำบุญดูที่ส่วนไปให้นะส่วนคนที่เราไม่รักเลยหมายถึงใครอะไปไหนด้วยกันเนี่ยไปด้วยกันเลยคือบุญและบาปที่เราทำเองเนี่ยเนาะนี่แหละเขาเรียกว่ากรรมที่เราทำนี่แหละมันก็มาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบุญกับบาปนี่แหละจะติดตัวเราไปไหนไปด้วยกันถ้าเราทำบาปเยอะเนาะมากกว่าบุญหรือทำอกุศลมากกว่ากุศลสิ่งที่ได้ก็คือนะอบายภูมินะอบายภูมิส่วนถ้าเราหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลเยอะๆอย่างที่เราทำกันทุกวันนี้นะให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญภาวนาบ้างก็คือสิ่งนี้ก็จะส่งผลให้เราไปสู่ภพภูมิที่ดีอันนี้นะไม่ได้ว่าเราเกิดมาในตระกูลไหนนะวรรณะไหนนะถ้าจะเป็นสมัยก่อนนี่เขาจะเชื่อเรื่องวรรณะในสมัยอินเดียนะคุณเกิดเป็นพราหมณ์เวลาคุณตายไปคุณก็เกิดไปอยู่กับพระพรหมนู่นนะเนาะคุณเกิดมาเป็นคนจนตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็จนเหมือนเดิมแต่คุณโง่ใช่ไหมตายไปแล้วกลับมาโง่เหมือนเดิมอีกคือเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยอันนี้คือความเชื่อสมัยก่อนนะแต่พุทธศาสนาของเรานี่ท่านพุทธเจ้าตรัสว่าจะเป็นพราหมณ์ก็ดีจะเป็นคนรวยก็ดีเป็นคนจนก็ดีถ้าคุณทำความดีเยอะๆนะคุณไปสวรรค์นะแต่แม้ว่าคุณเป็นพราหมณ์ก็ดีเป็นคนร่ำรวยก็ดีคนมีสติปัญญาก็ดีแต่ถ้าคุณหมั่นทำแต่ความชั่วคุณตกนรกอันนี้คือเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะแล้วก็เชื่อเรื่องผลด้วยนะผลของกรรมเขาเรียกวิบากวิบากจะส่งผลที่เราไปนั้นเราไม่ได้ว่าสมมติตายไปแล้วใช่ไหมนะสมมติเราสมมตินะเฉยๆนะไปเกิดใหม่เนาะไปเกิดใหม่เป็นคนฝรั่งก็ได้เนาะเราเกิดมาปุ๊บเราจะเป็นยังไงเราก็ได้รูปร่างเป็นฝรั่งใช่ไหมใช่ไหมเป็นฝรั่งนะตาก็สีฟ้าผมก็สีทองนี่เป็นต้นนะแต่เราก็จะพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่วิบากที่ว่าส่งผลไปแล้วทำให้เราเกิดเป็นอีกชาติหนึ่งเนาะแต่พูดไม่ได้นะแต่ความทรงจำก็เรียกว่าผลที่เรากระทำอยู่ตอนนี้ยังจะส่งผลยังสะสมอยู่นะยังสั่งสมให้เรามาปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บางคนนี่ปฏิบัติธรรมง่ายมากเลยนะเป็นบันทามากง่ายมากไม่คือว่าง่ายอ่ะบางคนนี่ก็ยากมากเลยเนาะกว่าจะไม่ใช่ไม่ทำไม่ได้นะทำได้แต่ยากทำไม่ได้ก็มีเนาะรู้สึกทรมานมากก็มีเนาะแต่บางคนรู้สึก
ดีรู้สึกอะไรที่มันเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจไงเนาะเพราะนั้นบางคนก็ปฏิบัติธรรมได้ง่ายบางคนก็ปฏิบัติธรรมได้ยากเขาเรียกว่าอุปนิสัยเนาะผลที่ส่งมาเพราะนั้นการสะสมเขาเรียกว่าสะสมบารมีของเราเองนะในชาตินี้ส่งผลด้วยนะยังไม่หายไปไหนเพราะนั้นเรื่องสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าพุทธเจ้าของเรานี่นะท่านสะสมบารมีมาตั้ง4อสงไขยแสนกับก็จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะและชาตินี้ท่านยังต้องประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างอุกิจอีกนะ6ปีใช่ไหมอันนี้ก็คือแต่ว่าผลของวันสุดท้ายที่ท่านจะได้ตรัสรู้คือวันเดียวเลยวันสุดท้ายเลยนะ15ค่ำเดือน6วิสาขบูชาที่เราผ่านมานี่เนาะวันเดียวเลยตั้งแต่ต้นยามเขาเรียกว่าต้นยามนี้ท่านก็จะสำเร็จสิ่งที่เรียกว่าบุพเพนิวาสาติยานระลึกชาติของพระองค์ได้ระลึกชาติได้นะว่าเกิดเป็นใครเกิดเป็นอะไรทำกรรมอะไรไว้ชาตินั้นเป็นยังไงของพระองค์ได้นับชาติไม่ได้นับชาติไม่ได้ส่วนมัชฌิมยามนี่ก็จะเป็นเรียกว่าเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคือมาตั้งแต่นรกสภูมิถึงพวกอรูปภพนั่นนะ31ภพภูมิเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดในสังสารานี้เรียกว่าโอลมานเนาะจากภูมินั้นมาภูมินี้จากภูมินี้ไปภูมินั้นจากนรกมาเป็นคนจากนรกมาเป็นสัตว์จากเทวดามาเป็นมนุษย์จากมนุษย์เป็นเทวดาอย่างเงี้ยเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพอเห็นอย่างนี้พระองค์ก็จะเกิดในความเบื่อหน่ายเลยเนาะความเบื่อหน่ายการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ลำไปหลังจากยามสุดท้ายกับมัชฌิมยามอันนี้ก็สำคัญละที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเรียกอาสวะขยายานตัดกิเลสที่นอนเนื่องในคันธสถานได้โดยสิ้นเชิงเนี่ยนะอันนี้คือพระองค์ก็สะสมเนาะสะสมบารมีบารมีก็คือทำอะไรอะทำให้เต็มทำอะไรให้เต็มทำใจกำลังใจของเราให้เต็มในเรื่องการให้ทานเนี่ยทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะคือการมาบวชพวกเราเนี่ยนะไม่ว่าบวชชั่วคราวบวชตลอดชีพก็ตามนะบวชชั่วคราวก็ได้บวชตลอดชีพก็ตามนะต่อไปก็เมื่อเราก็เพิ่มมาอีกเนาะวิริยะบารมีขันติบารมีปัญญาบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นครบ10บารมีเนาะแต่รวมกันท่านเป็นขั้นตอนด้วยนะเรียกว่าอุปปารมีและปรมัตถบารมีอีกเป็น20เป็น30เขาถึงเรียกว่าบารมี30ทัศน์เพราะนั้นเราจะเจริญหรือยกระดับจิตของเราได้ไหมเนาะเขาเรียกว่าความเป็นพระอริยะเจ้านี่เขาเรียกยกที่จิตนะเขาวัดกันด้วยใจเนาะวัดกันด้วยว่าจิตใจของเราสูงขึ้นแค่ไหนตัดกิเลสได้มากน้อยแค่ไหนวิธีทำก็คือพวกเราทำกันอยู่เนี่ยแหละนะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาชาตินี้ถ้ายังไม่ได้ก็สะสมไปนะสะสมไปชาติหน้าก็จะปฏิบัติธรรมได้ง่ายขึ้นเนาะได้ง่ายขึ้นเราก็จะเห็นตัวอย่างในพุทธศาสนาของเรามีเยอะนะพุทธเจ้าท่านเทศครั้งเดียวเนาะมีคนบรรลุธรรมทั้งเยอะนะนั่นคือสะสมบารมีมาเนาะบุพเพตกตันบุจตามีบุญทำมาแล้วแต่ปางก่อนพวกเรามีทุกคนนะก็ให้เรามีความเชื่อมั่นนะว่าการที่เราจะบรรลุธรรมหรือว่าบรรลุธรรมหรือว่าหมดกิเลสได้อยู่ที่ตัวเองฝึกทุกวันอย่างเช่นว่าสวดมนต์ไหว้พระก็ใช่นะสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีลเจริญภาวนาเนาะแผ่เมตตาก็ใช่หมดเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่การกระทำของเราเนี่ยนะบังคับกันไม่ได้เนาะบังคับไม่ได้นะแต่ในพุทธกาลก็มีนะที่พ่อจ้างลูกให้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่จ้างให้ทำปฏิบัตินะคือคนดังสมัยก่อนเลยนะเขาเรียกว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่เป็นอุบาสกที่เรียกว่าอุปถัมภ์ค้ำจุนพุทธศาสนาอย่างอุกิจเลยนะอย่างยิ่งใหญ่เลยเนาะวัดเชตวันนี่อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เป็นคนสร้างถวายพุทธเจ้าเนาะแต่ลูกไม่ได้เรื่องลูกชายไม่ได้เรื่อง
ม่ได้เรื่องเลยนะชื่อนายกาละนี่ไม่ได้เรื่องเที่ยวเตสมะเลเทเมาไปเลยเนาะพ่อเห็นอย่างนั้นก็ทุกข์ใจแล้วนะพุทธเจ้ามาที่บ้านนายกาละไม่เคยไปเฝ้าเลยพ่อเห็นนรกของลูกเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันตกนรกแน่นอนนะมันเอาแต่สิ่งเป็นอบายเนาะตายไม่ดีแน่นอนก็เลยใช้ปัญญาคิดแหละมันเรียกมากาละมานี่หน่อยนี่จ้างลูกเลยวันนี้เธอไปรักษาศีล8ที่วัดเชตวันมา1คืนแล้วจะให้เงินนะ100คหาปณะน่าจะเยอะเนาะต้องให้เยอะอยู่แล้วนะนายกาละเป็นยังไงหวานเลยชอบเลยเนาะไปอดข้าวคืนเดียวได้100คหาปณะเนาะอาจจะประมาณสัก 30,000 40,000 อะไรเงี้ยเนาะเงินสมัยก่อนเราไม่รู้ว่าตีค่ากันเท่าไหร่เนาะแต่แสดงว่าเยอะนายกาละก็เลยไปที่วัดเชตวันเลยไปนอนอยู่กุฏิหลังไหนก็ไม่รู้เนาะพ่อสร้างนี่คนก็รู้จักอยู่พอเช้ามาก็รีบกลับบ้านเลยเนาะพ่อก็เห็นอนาถบิณฑิกเศรษฐีเห็นนายกาละกลับมาแล้วนี่เขาคงหิวข้าวแล้วแหละเลยให้คนใช้รีบเอาข้าวมานายกาละรีบจ้ำเข้ามาเลยนะพ่อบอกกินข้าวก่อนลูกไม่กินเอาเงินมาก่อนเนี่ยทำไมเอาเงินมาก่อนกลัวพ่อเบี้ยวก็พ่อเบี้ยวพ่อก็เลยเอาเงินมาให้นายกาละก็กินข้าวเสร็จกำลังจะไปอีกแล้วจะไปนอนหรือไปอะไรไม่รู้นะพ่อก็บอกกาละคืนนี้นะให้เธอไปฟังธรรมเทศนาของพุทธเจ้ามาแล้วมาเล่าให้พ่อฟังบทใดก็ได้ที่ทำจำได้นะแล้วพ่อจะให้1,000คหาปณะ10เท่าเลยทีนี้นายกาละก็หวานอีกแล้วแค่ทำฟังบทเดียวมาเล่าฟังได้1,000คหาปณะคืนนั้นไปเลยเนาะแสดงว่านอนหลับแล้วไปเลยไปแต่ไม่ได้ไปข้างหน้าเนาะอยู่ข้างหลังสุดเลยนะแต่พระพุทธเจ้ารู้แล้วนายกาละมาทำอะไรนายกาละก็ตั้งอกตั้งใจฟังทำจนเข้าใจแล้วนะจำได้แล้วแสดงว่าความจำดีเนาะพุทธเจ้าเทศบทเรื่องอะไรจำได้แล้วหันหลังกลับเลยจะไปเอาเงินทันทีเลยนะตามเงื่อนไขเนาะจำให้ได้บทหนึ่งแล้วมาจะได้1,000คหาปณะพอคว้าเลี้ยวหลังเดินไป2ก้าวเท่านั้นนะพระพุทธเจ้าโดนบันดาลให้ลืมเลยนะให้ลืมเลยเดินไป2ก้าวลืมแล้วเอ๊ะจำไม่ได้กลับหันหน้ามากลับมาตั้งใจฟังธรรมใหม่ฟังธรรมไปได้จำได้หันหลังกลับพระเจ้าก็เอาให้ลืมอีกทำให้ลืมอีกเป็นอย่างนี้ทั้งคืนนะจนเช้านะในกาละหลังจากนั้นฟังทำไปฟังทำมาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันรู้ธรรมเลยนะแต่นี่ดื้อหน่อยเนาะต้องฟังทั้งคืนเลยนะกาละฟังทั้งคืนนะฟังไปฟังมาเขาเรียกบุเพกตมุญญาตามกันนะมีบารมีสะสมมาแต่ชาติปางก่อนฟังธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยแต่อายุคนเยอะอยู่นะถ้าเป็นนางวิสาขานี่อายุ7ขวบบรรลุธรรมแล้วแต่ในกาละคงอายุมากหน่อยหลังจากฟังธรรมเสร็จแล้วก็พระธรรมเทศกาธีก็นิมนต์พระพุทธเจ้านั่นแหละเนาะกับพระคณะสงฆ์ไปที่วัดไปที่บ้านนายกาละก็เดินเรียบร้อยตามพระพุทธเจ้ามาเลยเนาะถือบาตรไม่ด้วยสงบเสงี่ยมสำรวมเดินตามมาพ่อเห็นอย่างนั้นเห็นลูกชายแปลกไปแล้วแต่ในใจก็ยังคิดคงจะเอาเงินก่อนแน่นอนพอไปถึงนายกาละเอาเงินให้นายกาละนายกาละผักออกทำในใจนึกว่าอย่าทำให้เราขายหน้านะฟังธรรมเพื่อรับจ้างฟังธรรมผักออกพระเจ้ารู้แล้วแต่ก็ถามไปว่ามีเรื่องอะไรกันหรืออย่างเงี้ยนายพระราชาบินสัตเศรษฐีก็เล่าให้ฟังพระเจ้าก็ตรัสว่านายกาละไม่อยากได้แล้วพวกนี้เนาะถ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเรียบร้อยแล้วพ่อนี่ดีใจเลยนะเพราะพระโสดาบันนี่จะไม่ตกนรกไม่ไปไอบายภูมิทั้งสี่ไม่ตกนรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนาะแล้วเวียนว่ายแต่เกิดอีกแค่7ชาติแค่นั้นเองเนี่ยบางคนนะอันนี้ก็คือเรื่องที่ว่าพ่อแม่รักลูกเนาะก็อยากให้ลูกมีความสุขมีความเจริญขึ้นไปให้พ้นจากอบายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของนายกาละเนาะอันนี้ฝนตกเลยใช่ไหมนี่ฝนตกเลยไหมตกเยอะไหม
จะเวียนเทียนได้ไหมล่ะเยอะอยู่นะเยอะอยู่ก็ต้องพูดต่อนะรอฝนตกถ้าเยอะอยู่ก็ต้องพูดต่อนะรอให้ฝนซาหน่อยเนาะแล้วก็จะค่อยเวียนเทียนเนาะเราพูดเรื่องกฎแห่งกรรมหรือพูดเรื่องวัฏฏะสังสารละนะนี่เป็นความเชื่อของพุทธศาสนาเราเชื่อเรื่องการกระทําของมนุษย์เราเนี่ยว่ามีส่วนในการตัดสินตัวเองไม่เชื่อเรื่องพรหมลิขิตไม่เชื่อพรหมลิขิตนะเพราะสมัยก่อนเขาเชื่อเรื่องพรหมลิขิตเพราะสมัยก่อนของประเทศอินเดียสมัยก่อนเขาไม่เรียกว่าอินเดียเนาะเขาเรียกว่าชมพูทวีปชมพูทวีปนี้กว้างใหญ่มากนะรวมทั้งหลายประเทศในเดี๋ยวนี้นะเป็นชมพูทวีปเพราะฉะนั้นอย่างเช่นฝนตกเนี่ยอ้าวก็ตามเหตุตามปัจจัยนะไม่ใช่ใครทำให้มันตกเนาะไม่ใช่ว่าใครทำให้ฝนตกนะมันตกตามเหตุตามปัจจัยของมันที่มันเกิดขึ้นนะพอตกปุ๊บพวกแมงเม่าก็ออกมาเงี้ยก็ตามเหตุตามปัจจัยนะตามธรรมชาติของมันเนาะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจะเรียกว่าศาสนาเรียกว่าธรรมชาติก็ได้เนาะธรรมชาติพูดไปพูดมาจะตรงกับธรรมชาติเป็นธรรมดาธรรมชาติแปลว่าธรรมดามนุษย์เรามีความธรรมดา3อย่างเนาะเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นอะไรเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เป็นธรรมดาพอแก่แล้วก็เป็นยังไงเจ็บเป็นธรรมดาธรรมดาต่อไปก็คือต้องตายเป็นธรรมดาพอเราถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาหรือเป็นธรรมชาติแล้วเราจะไม่ทุกข์ทุกข์มากไม่ทุกข์มากเนาะแล้วก็เตรียมตัวพร้อมเตรียมตัวพร้อมที่จะรับความเป็นธรรมดานี่แหละนะเป็นความเป็นธรรมดาอย่างพวกเรานี่กำลังเตรียมพร้อมอยู่นะเตรียมพร้อมยังไงเตรียมพร้อมตอนที่เราเจ็บเนี่ยเราปฏิบัติธรรมแล้วเราเจ็บเนี่ยนะเรากำหนดว่าเจ็บเนาะเจ็บเนาะเจ็บเนาะนี่เรากำลังสู้กับความทุกข์อยู่นะซึ่งเป็นความเจ็บธรรมดาแต่ถ้าป่วยไข้และเจ็บด้วยหนักเลยหนักเลยเป็นอย่างเช่นเป็นโรคมะเร็งอะไรเนาะอะไรหลายๆอย่างนี่จะต้องขอหมอให้อะไรฉีดมอร์ฟีนให้หมอช่วยฉีดมอร์ฟีนให้หน่อยเพื่อคลายความเจ็บปวดใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราฝึกกำหนดตัวปวดตอนนี้ปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะมีวันหนึ่งเป็นวิกฤตการณ์ของชีวิตเราละที่เราจะต้องไปอยู่บนเตียงคนไข้เนาะแล้วเราก็อาจจะตอนนั้นแก่ก็ได้หรือหนุ่มก็ได้นะแต่ไม่รอดละสมมุติว่าไม่รอดแล้วนะหมอบอกว่ามีสายยางอยู่เนาะมีสายเสียบอยู่นะหมอบอกไม่รอดละแล้วแต่ว่าญาติจะดึงออกไหมยังญาติเราโคม่าแล้วเนาะแล้วก็หมอก็บอกว่าไม่รอดละอยู่ไปได้ประมาณสัก7วันแล้วแต่ญาตินะแต่หมอไม่ดึงให้นะเคยไหมได้ยินไหมเคยได้ยินอยู่เนาะญาติก็ไม่กล้าเอาดึงออกเพราะยังเห็นคนป่วยกำลังนอนอยู่หายใจคะแมบคะแมบอยู่ ก็สงสารเนาะอาจจะเป็นญาติเราเป็นน้องเราเป็นหลานเราเป็นพี่เราอะไรเงี้ยก็ไม่กล้าทำคือปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติแต่คนป่วยนะมันเจ็บเจ็บเจ็บมากนะ หมอก็บอกว่าไม่ต้องช่วยอะไรแล้วไม่รอดอย่างเงี้ยแล้วเรียกโคม่าจริงๆนะแล้วอีก7วันต่อมาคนไข้ก็ตายอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็คือแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมอะเราฝึกตอนเนี้ยเราสามารถใช้ประโยชน์ของการฝึกตนนี้นะไปเรียกว่ากำหนดตรงนั้นเวลานั้นช่วงที่ไม่มีใครอยากจะช่วยเราละเนาะญาติก็อยากจะช่วยแต่ก็ฆ่าเราไม่ได้เนาะไม่สามารถดึงสายออกมาได้หมอก็อยากจะช่วยแต่ก็สุดวิสัยที่จะช่วยละเหลือแต่เราช่วยตัวเองเพราะนั้นมีหลายคนมากเลยที่นักปฏิบัติธรรมเกิดอกแบบนี้ขึ้นมากำหนดอย่างนี้แหละนะปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะจิตสุดท้ายก่อนดับตัวเนี้ยนะเขาเรียกว่าสุขติเป็นที่หวังมีสติก่อนตายสุขติเป็นที่หวังเ
ราะฉะนั้นโยคีหรือพระเราที่มาปฏิบัติธรรมนะให้เราอดทนเอาตัวความเจ็บความปวดนี่นะเราสามารถใช้นำประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้เพราะว่าเราไม่แน่เนาะเราจะประสบอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหนักขนาดไหนถ้าเรานึกถึงกรรมฐานที่เราทำได้ในวันนี้การจะนึกถึงได้เราต้องทำยังไงทำบ่อยๆทำทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงวันละชั่วโมงก็แล้วแต่ทำบ่อยๆและถ้าตัวปวดมาสู้ต่อไม่ใช่ปวดแล้วหนีนะปวดแล้วต่อเลยสมมติอาจารย์ให้มา30เอามันปวดแล้วใช่ไหมต่อเลยต่อเป็น40 50ไปเลยนะอย่างเงี้ยพยายามสู้กับความปวดให้ได้ถามว่ามันดับได้ไหมตัวปวดดับได้นะดับได้แต่ยังไม่ถึงเวลาถ้าขอถึงเวลาเขาดับมันก็ยังได้มันก็ไม่พ้นหลักของกฎไตรลักษณ์นะไม่เที่ยงอันนี้จังไม่เที่ยงนะบีบคั้นทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราในที่สุดเมื่อเราตายไปเราก็ต้องทิ้งสังขารไว้ในโลกนี้นะไม่ได้เอาไปด้วยนะแต่มีสิ่งที่ไปด้วยก็คือบุญกับบาปของเราที่เราทำเองเพราะฉะนั้นเราก็ขยันเนาะมันสร้างบุญสร้างกุศลให้มันเยอะขึ้นตอนนี้เรามีเวลาน้อยบางท่านก็มา3วัน5วันให้เราปฏิบัติเต็มที่นะเราจะไปงองแงเนาะไม่น่ามาเลยเลยเนาะอย่ายกเลิกนะบางคนก็มาตั้งใจมา20วันเนี่ยเนาะเอาให้เต็ม20วันเนาะบางคนมา10วันแต่ว่าเพิ่มอันนี้ก็ขออนุโมทนากันแล้วพวกเราเนาะก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเนาะบางคนก็ต้องรีบไปทำงานอันนี้ก็เป็นการสะสมอุปนิสัยของเราไปแต่เราไปถึงบ้านนะอยู่บ้านนะอยู่ที่หอพักหรืออะไรก็ตามให้เราหมั่นทำด้วยตัวเองเพราะเราไม่มีเวลาที่จะมาที่วัดตลอดเวลาได้เนาะเราคิดว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วต่อไปก็จะเข้าสู่การเวียนเทียนเนาะขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์สมณะเจริญพรแม่ชีโยคีคุกเข่าพนมมือด้วยดอกไม้ธูปเทียนทุกคนว่าตามเนาะยะมัมหะโขมะยังยะมังสักโขมยังภควันตังภควันตังสารนังคตาสารนังคตาเราเป็นผู้ถึงเราเป็นผู้ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดว่าเป็นสารณะว่าเป็นสารณะโยโนภควาสัทธาโยโนภควาสัทธาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราเป็นศาสดาของเรายัสสัจจะมะยังยัสสัจจะมะยังภควโตภควโตภควโตธรรมังโลเจมะโปเจมะและเราชอบใจและเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดอิเมหิอิเมหิสักการะหิสักการะหิตังภควันตังตังภควันตังสะธรรมังสะธรรมังสะสังฆังสะสังฆังอภิปูชยามะอภิปูชยามะเราตั้งใจบูชาเราตั้งใจบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์พร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะด้วยเครื่องสักการะด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิท่านธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตบุพภาคณมการังกโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่านธรรมยังพุทธานุสตินะยังกโรมาเซอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันธาตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวริตุวะพุทเถท่านธรรมยังธรรมานุสตินะยังกโรมาเซสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสังคีติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติกายเณวาจายวเจตสาวาธัมมิกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันธาตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวริตุวะธัมมิท่านธรรมยังสังฆานุสตินะยังกโรมาเซสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมิทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคาราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกัลลิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะสังเฆก่อนที่เราจะเวียนเทียนเนาะวันนี้เจ้าภาพน้ำปานะนะก็มีคุณจารุณีคุณจารุณีพงธนาพาณิชพร้อมทั้งครอบครัวคุณปัญชยาปรีซอคุณจักรทิพย์เนตรกุลละลาบกุลละลาภาเนาะนี้ก็มีเด็กหญิงณัฐอ่อนสร้อยสม
รัชชาอลิซาแซงเก่งคุณรัติกายงรัตตระกูลคุณออนนัชชาสร้อยสมคุณชัญญาพาสันเนาะเป็นเจ้าภาพน้ำปานะเราจะให้พรเจ้าภาพน้ำปานะก่อนเนาะสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภาวะวันตารายโยสุขิติขายุโกภาวะอภิวัตนาสีลิสานิจจังพุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังอายุโทภาลาโททิโรวันนาโทปฏิภาณโทสุขัสสทาตาเมทาวิสุขังโสอาทิคะชาติอายุงทัตตวะพลังวันนังสุขังจะปฏิภาณโททิคะยุยาสวะโหนติยัตถยาตุปปาชติติเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะให้เรานั่งสมาธิก่อนเนาะ30นาทีหลังจากนั้นค่อยเวียนเทียนนะเพราะว่าฝนยังตกหนักอยู่นะโอเค sitting meditation for 30 minutes เอาพวกเรากราบติปัฏฐานก่อนกราบติปัฏฐานก่อนหลังนั้นค่อยเวียนเทียนทีหลังเนาะ30นาทีโยคีก็เข้าใจเนาะกราบติปัฏฐานก่อนแล้วก็นั่งสมาธิ30นาทีThe first we have the meditation, sitting meditation, 30 minutes. After the lane is the stop, we will Vien Thien. Nang, Pratibat Tham Khon.
ตอนนี้พวกเราทำความรู้สึกตัวกำหนดมาที่มือของเรามาวางไว้ที่เข่าหลังจากนั้นเราก็กำหนดการลืมตาเสร็จแล้วก็ขยับตัวได้เนาะขยับตัวได้เราจะเวียนเทียนก่อนนะแล้วค่อยๆมาแผ่เมตตาทีหลังพอแผ่เมตตาแล้วก็ลาพระแล้วก็เลิกเนาะตอนนี้เราไปเวียนเทียนก่อนเวียนเทียนเสร็จก็กลับเข้ามาแผ่เมตตาแล้วก็ไหว้พระแล้วก็เลิกเนาะกี่ลูกขึ้นเลยค่ะลูกเดินมาเดินมาด้านวิหารค่ะยูกี้เดินเร็วหน่อยค่ะเดินเร็วหน่อยค่ะ